กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายพิสิทธิ์ลิงอาธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ในเรื่องของกฎหมายทั้ง3ฉบับนี้นะครับผมเองก็มีความเห็นว่าสถานการณ์ของโลกในเรื่องโควิดเนี่ยร้ายแรงมากนะครับแล้วอย่างที่ท่านรัฐมนตรีสาธิตได้กล่าวนะครับประเทศไทยของเราก็โชคดีที่ได้ดำเนินการมาด้วยดีนะครับก็ต้องขอฝากขอบคุณบุคลากรทางด้านสาธารณสุขนะครับต่างๆที่ได้ช่วยกันดูแลให้คนไทยเนี่ยไม่ต้องประสบวิกฤตครั้งนี้เช่นประเทศต่างๆในโลกที่เขาประสบอยู่ซึ่งมีผลตามมาอย่างมากในทางด้านเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจโลกในครั้งนี้นะครับจะมีความเสียหายพอๆกับเมื่อตอนปี1929นะครับเขาไม่ไปเปรียบเทียบกับวิกฤตเมื่อปี2008หรือแม้ทั้งวิกฤตในเมืองไทยในปี1997นะครับเขาเปรียบเทียบกับเมื่อ100ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นมาตรการในการเยียวยาครั้งนี้จะต้องมีความเข้มข้นมากนะครับแล้วก็ประเทศไทยของเราเนี่ยเนื่องจากเราพึ่งพาธุรกิจทางด้านของการท่องเที่ยวสูงมากนะครับถึงประมาณ1/5ของ GDP ของประเทศไทยเนี่ยนะครับยึดโยงกับเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเราจึงได้รับผลกระทบรุนแรงมากเพราะฉะนั้นในครั้งนี้นะครับผมจึงขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์นะครับทางสาธารณสุขขณะเดียวกันก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ดูแลทางด้านของงานทางด้านเกษตรนะครับที่ได้ช่วยดูแลเกษตรกรนะครับให้ได้รับการเยียวยารวมไปถึงด้านของกระทรวงสังคมนะครับที่เมื่อวานนี้ทางครม.ก็ได้ให้การเยียวยาแก่ผู้ที่มีความอ่อนด้อยกว่านะครับก็คือมีปัญหาเรื่องของการพิการหรือเด็กหรือคนชราก็ตามนะครับแต่ทั้งหมดนี้นะครับผมก็ขอเรียนครับว่าสิ่งที่ท่านดำเนินการเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะช้าบ้างแต่ก็คงต้องระมัดระวังหลายประการด้วยกันนะครับมาตรการทั้ง3ประการที่ท่านทั้ง3ฉบับที่อยู่ในกฎหมายเนี่ยครับผมขอแยกแยะเป็นนโยบายการเงินกับการคลังนะครับการเงินก็คือสิ่งที่แบงก์ชาติได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของซอฟท์โลนเรื่องของการช่วยเหลือหุ้นกู้เรื่องซอฟท์โลนนะครับอย่างที่เป็นข่าวมาแล้วเนี่ยมาตรการออกมาเดือนกว่ามีเงินกองอยู่ 500,000 ล้านแต่ปรากฏว่าแบงก์พาณิชย์เนี่ยใช้แค่ 10% นะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์ที่ร้ายแรงขนาดนี้นี่นะครับแบงก์พาณิชย์ควรจะต้องช่วยลูกค้าในการเยียวยาผลกระทบครั้งนี้นะครับผมเข้าใจว่าทางแบงก์ชาติคงต้องไปดูแลแล้วก็ไปปรับปรุงมาตรการนะครับให้เงินเนี่ยออกไปเร็วขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของแบงก์พาณิชย์นะครับที่ยังไม่กล้าหรือเป็นห่วงในเรื่องของหนี้เสียที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนโยบายเหล่านี้นะครับคงต้องมีการปรับปรุงนะในส่วนของหุ้นกู้นั้นเนี่ยครับผมก็เห็นด้วยครับว่าณเวลานี้เป็นสถานการณ์ที่คงต้องมีการเยียวยาในเรื่องของการให้มีสภาพคล่องนะครับที่ท่านอาจจะใช้คำว่า bridging financing แต่ที่ผมคิดว่าไม่ถูกต้องเลยนะครับก็คือท่านไปทอดสะพานแต่เฉพาะรายใหญ่ให้กับผู้กู้ที่มีเรตติ้งดีนะครับผู้กู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งไม่ดีฐานะอ่อนด้อยกว่าเนี่ยนะครับอ่อนแอกว่าเนี่ยท่านไม่ยอมทอดสะพานให้คือปิดโอกาสไม่ให้บริษัทเล็กบริษัทน้อยที่ออกหุ้นกู้เนี่ยนะครับได้รับประโยชน์ตรงนี้ด้วยโดยจริงๆท่านก็ไม่ใช่ผู้ลงทุนนะครับอย่าไปห่วงในเรื่องของเรตติ้งเหมือนกับผู้ลงทุนโดยทั่วไปนะครับในเรื่องนี้ผมก็เป็นห่วงอีกนะครับว่าในกฎหมาย2ฉบับของแบงก์ชาติเนี่ยนะครับมีเรื่องของการตั้งกรรมการเข้ามาดูแลกรรมการมีฐานะนะครับเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานต่างๆซึ่งก็ดูแลก็น่าจะเหมาะสมนะครับกรรมการเหล่านี้มีอำนาจในการที่จะเยียวยาในการที่จะจ่ายเงินชดเชยให้กับแบงก์พาณิชย์นะครับหรือในการเลือกบริษัทหลักทรัพย์เพื่อมาบริหารจัดการนะครับที่เป็นห่วงคือเป็นห่วงเรื่อง conflict of interest นะครับ
ท่านอย่าลืมนะครับว่าท่านเป็นกรรมการของแบงก์พาณิชย์หลายแห่งด้วยนะครับเป็นกรรมการของบริษัทจัดการกองทุนด้วยและท่านมาเป็นผู้ตัดสินในการเยียวยาในการชดเชยเงินให้กับแบงก์พาณิชย์เนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตนะครับอันนี้ก็ขอฝากเป็นประเด็นไว้แล้วก็ในเรื่องของแบงก์ชาตินะครับณเวลานี้นะครับท่านเป็นท่านได้มีการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนปลนแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าณเวลานี้นะครับสถานการณ์ค่อนข้างจะรุนแรงมากแล้วก็ดอกเบี้ยที่ลดไปเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้ส่งผ่านไปถึงยังระบบเท่าที่ควรนะครับคือพูดง่ายคือแบงก์พาณิชย์ยังกักเก็บดอกเบี้ยไว้อยู่นะครับต้องหาโอกาสให้แบงก์พาณิชย์เนี่ยลดดอกเบี้ยให้กับรายย่อยตามไปด้วยนะครับอาจจะถึงขั้นต้องไปคุมดอกเบี้ยส่วนต่างนะครับเพื่อเป็นการให้ผลตรงนี้ลงไปถึงประชาชนนะครับในส่วนของนโยบายการคลังก็อยากจะขออนุญาตแสดงความเป็นห่วง2ประการนะครับประการแรกคือสถานการณ์คลังช่วยแสดงตัวเลขบนจอด้วยครับรัฐบาลได้ประกาศในเรื่องของตัวเลขนะครับท่านนายกชี้แจงเมื่อเช้านี้ว่าในสิ้นปี64เนี่ยหนี้ของไทยของรัฐบาลไทยต่อ GDP จะมีเพียง 57.96% ต่ำกว่า 60% และถือว่านี่คือการรักษาวินัยการคลังนะครับผมเองเป็นคนหนึ่งที่พยายามผลักดันในเรื่องของการมีวินัยการคลังและกฎหมายวินัยการคลังที่ออกมาเนี่ยผมก็เสียใจว่าไม่ได้เป็นไปตามเจตนาที่ผมเคยคิดไว้แล้วก็เป็นผลทำให้เจ้าหน้าที่หรือกระทรวงการคลังเนี่ยมัวแต่ไปสนใจเรื่องตัวเลขว่าคุมไว้ที่ 60% ก็ดีแล้วนะครับอย่างที่ผมกล่าวนะครับว่าวิกฤตครั้งนี้นะครับรุนแรงมากและนี่เป็นเพียงช่วงต้นๆยังมีปัญหาที่ตามมาอีกนะครับโดยเฉพาะยิ่งความเสียหายที่เมื่อสักครู่ที่กล่าวไปของระบบแบงค์ที่แบงค์ชาติจะต้องมาเรียกจากกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับแล้วตัวเลขอันนี้อาจจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะยังไม่ได้รวมแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือเรื่องตัวหารนะครับตัว GDPนะครับ GDP ที่ท่านประเมินไว้ว่าปีหน้าผมได้สอบถามแล้วเนี่ยจะเพิ่ม 3% เนี่ยนะครับคงจะยากพอสมควรหรือ GDP ปีนี้ที่คิดว่าติดลบ 5.3% เนี่ยก็อาจจะประเมินดีไปหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิด GDP ไม่ได้โตอย่างที่คาดเนี่ยตัวเลขที่ท่านนายกกล่าวเมื่อเช้านี้ก็จะผิดพลาดแล้วก็จะเกิน 60% นะครับอันนี้คือเป็นประเด็นที่เป็นห่วงแล้วก็อยากจะให้เราได้คอยดูตรงนี้ให้ดีนะครับอีกประการหนึ่งที่ชาวประชาสังคมเป็นห่วงมากนะครับผมก็ได้รับโทรศัพท์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะครับเป็นห่วงมากว่างบฟื้นฟูเศรษฐกิจ400,000 ล้านเนี่ยไม่มีรายละเอียดเลยนะครับเมื่อตอนที่รัฐบาลบางชุดในอดีตเนี่ยออกพ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื่อกู้เงินนะครับอย่างกรณี2,000,000,000 บาทเนี่ยผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ต่อว่ามากว่ามีตัวเลขแค่8ตัว9ตัวแล้วก็มาขอเงินกู้ไปใช้เลยครั้งนี้นะครับพ.ร.ก.ฉบับนี้นะครับ1,000,000,000เนี่ยมีตัวเลขแค่3ตัวนะครับแล้วก็จะมาเอาเงินไปใช้เลยประชาชนหรือพวกเราในฐานะผู้แทนเนี่ยไม่มีโอกาสได้รู้รายละเอียดตรงข้ามกับพ.ร.บ.งบประมาณประจำปีนะครับพ.ร.บ.งบประมาณประจำปีเนี่ยท่านก็เข้าใจดีว่ามีการแสดงรายละเอียดชัดเจนนะครับสำนักงบประมาณทำงานเต็มที่เอารายละเอียดมาให้กับผู้แทนได้ดูและตรวจสอบแล้วก็สุดท้ายการทำงานก็จะโปร่งใสตรวจสอบได้แต่ในกรณีนี้นะครับตัวเลขแค่3ตัวนะครับตรวจสอบยากมากแล้วเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากเป็นประเด็นว่าเรื่องนี้นะครับชาวประชาสังคมเนี่ยนะครับเป็นห่วงแล้วก็แน่นอนครับผมไม่ได้ต่อว่าทางราชการหรือกระทรวงคลังว่าทำไม่ถูกเพราะว่าท่านก็ทำตามแพทเทิร์นที่เป็นมานะครับปัญหาคือณเวลานี้ระบบการคลังมีความบิดเบี้ยวในเรื่องนี้อยู่คือเวลาที่เอาเงินภาษีก่อนไปใช้ตามระบบวิธีการงบประมาณเนี่ยเราตรวจสอบได้ชัดเจนแต่ถ้าใช้โดยการผ่านเงินกู้เนี่ยตรวจสอบยากมากไม่มีการแสดงตัวเลขให้ได้เห็นก่อนอนุมัตินะครับจริงๆมันควรจะกลับกันจริงๆวันนี้ท่านควรจะเอารายละเอียดมาให้กับที่ประชุมแห่งนี้ได้ดูและที่ประชุมจะได้อนุมัติเหมือนกับที่เราดูเรื่องของงบประมาณประจำปีนะครับเพื่อจะได้ให้ทุกฝ่ายเนี่ยมีความสบายใจว่าเงินที่ท่าน
ได้รับอนุมัติไปจากสภาเนี่ยมีข้อมูลที่ตรวจสอบได้นะครับทางบางท่านนะครับได้มีการมาสอบถามผมว่าสมัยที่ท่านประธานรัฐสภาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่สองมีการกู้เงินมิยาซาว่าเขาทำอย่างไรนะครับในช่วงนั้นเนี่ยสภาก็มีการตั้งกรรมธิการวิสามัญเพื่อติดตามการใช้เงินนะครับก็มีการคาดหวังครับว่าในครั้งนี้นะครับทางเราคงจะต้องมีโอกาสที่จะได้มีการดูแลเรื่องนี้เพื่อประโยชน์ในการที่จะให้เงินเหล่านี้นะครับเป็นไปตามวัตถุประสงค์นะครับจริงๆแล้วในแง่ของการตรวจสอบในแง่ของการติดตามเพื่อให้เกิดผลอย่างที่กฎหมายต้องการเนี่ยนะครับท่านเองจะได้รับการโปรเทคถ้าเกิดท่านแสดงตัวเลขออกมาชัดเจนนะครับแต่ถ้าท่านไม่แสดงตัวเลขมาชัดเจนแสดงตัวเลขแค่3ตัวแล้วผมเชื่อมันครับว่าที่ทุกท่านที่นั่งอยู่บนเวทีชี้แจงเนี่ยถูกต้องหมดแต่ปัญหาคือภาคปฏิบัติว่าเงิน400ล้านเนี่ยไปจ่ายให้ใครจ่ายอย่างไรนะครับอยู่ที่เพื่อนสมาชิกได้แสดงเป็นห่วงแล้วนะครับในก่อนที่ผมจะยุตินะครับด้วยเวลาที่มีจำกัดเนี่ยก็อยากจะเสนอแนะข้อมูลที่อยากจะให้มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับวิกฤตครั้งนี้นะครับทำให้รัฐเนี่ยต้องเสียรายได้ภาษีอากรอย่างที่สรรพากรได้ประกาศไปนะครับ7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยรายได้สูญไป 70,000 ล้านนะครับอันนั้นก็คงจะได้รับการชดเชยจากการที่เรามีเงินคงคลังมาดูแลให้นะครับแต่ท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกทม.นะครับอบต.อบจ.นะครับหรือพัทยาและที่ต่างๆเนี่ยเขาเพิ่งพารายได้บางส่วนจากการจัดเก็บซึ่งแน่นอนด้วยวิกฤตครั้งนี้เขาคงจะเก็บได้น้อยผมอยากจะให้เราเนี่ยได้ดูแลเขาด้วยนะครับให้ท้องถิ่นได้รับเงินไปดูแลพื้นที่เขาด้วยนะครับนั่นก็ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ท่านเลขาธิการสภาพัฒน์ได้ประกาศเมื่อสักครู่ในเรื่องของการใช้เงินว่าอยากจะเป็นการช่วยเสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทยนะครับต่อไปในอนาคตผมก็อยากใช้เงินเหล่านี้นะครับได้ลงมายังผู้ที่มีฐานะยากจนนะครับมีความสามารถในการผลิตที่อาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับก็คือภาคเกษตรนะครับปัญหาใหญ่ภาคเกษตรตอนนี้ก็คือเรื่องของน้ำนะครับในแต่ละปีเนี่ยเรามีน้ำที่เป็นน้ำจืดนะครับไหลจากแม่น้ำ 4-5 สายลงไปในอ่าวไทยเป็นจำนวนหลายหมื่นล้านลูกบาศก์เมตรแต่ขณะเดียวกันเรามีปัญหาเรื่องฝนแล้งปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำทั้งในภาคตะวันออกทั้งในภาคอีสานทั้งในภาคใต้ในกทม.เองก็มีปัญหาเรื่องของน้ำเค็มปัญหาเรื่องแผ่นดินทรุดนะครับผมอยากให้รัฐบาลนะครับได้โฟกัสกับเรื่องของน้ำเอาเงินที่ท่านจะได้รับไปจากสภาครั้งนี้นะครับไปดูแลในเรื่องของการจัดระบบการเก็บน้ำจืดที่ไหลจากแม่น้ำทั้ง5สายเพื่อผันกลับไปใช้โดยเฉพาะยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ชาวนาชาวไร่เนี่ยได้มีโอกาสใช้น้ำในยามหน้าแล้งนะครับยิ่งถ้าตอนนี้แม่น้ำโขงเหือดแห้งก็จะเป็นเรื่องใหญ่มากในภาคใต้เองก็มีปัญหานะครับภูเก็ตบางครั้งเองก็บอกว่าถ้าเกิดฝนไม่ตกอีกไม่กี่ไม่ถึงเดือน2เดือนก็จะขาดแคลนน้ำประปาเป็นต้นกรุงเทพเราตอนนี้ก็ต้องไปผันน้ำมาจากแม่กลองมาใช้นะครับมิฉะนั้นเราก็จะต้องมีน้ำประปาที่มีความเค็มในการใช้ซึ่งจะแน่นอนมีผลกระทบรุนแรงมากเพราะฉะนั้นผมอยากเห็นรัฐบาลโฟกัสกับเรื่องนี้แทนที่จะใช้เงิน400ล้านเนี่ยเป็นเบี้ยหัวแตกแล้วก็มีคำครหาว่าเงินที่ไปขอจากงบประมาณไม่ได้ก็มาขอจากตรงนี้แทนซึ่งผมก็คิดว่าคงจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับขอบพระคุณมาก